ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้การดื่มเครื่องดื่มกาแฟรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นมากแล้วหลายคนก็มองหาขนมสำหรับวางข้างถ้วยกาแฟที่ดูแล้วกลมกลืนไม่ทำลายความหอมกลุ่นของกาแฟจริงไหมครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยนำข้าวเหนียวมูนมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็มีความเป็นมอคค่าควรคู่กับกาแฟถ้วยโปรดนะครับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองจัดการล้างซะแล้วก็แช่น้ำสัก2ชั่วโมงนึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมควันยังออกมาอยู่เลยเห็นไหมควันร้อนเชียวในระหว่างที่มันกำลังร้อนๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมอย่าตกใจคุณพระคุณเจ้าใส่น้ำตาลเยอะๆเยอะอย่างนี้แหละคุณผู้ชมแต่ไม่ได้รับประทานหมดนี่อันนี้กินได้เป็น10คนนะคุณผู้ชมนะเกลือป่นนิดนึงเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีใส่ลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่จะทำให้ข้าวเหนียวของเรากลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่หอมนุ่มละมุนและอร่อยเราจะต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วก็ใช้พายคนให้เข้ากันแต่คุณผู้ชมอย่าบี้จนกระทั่งข้าวเหนียวเนี่ยแบนตะแต่นะคุณผู้ชมเม็ดจะไม่ร่วนสวยเห็นไหมคุณผู้ชมก็จัดการคล้าให้เข้ากันข้าวเหนียวจะแตกตัวออกจากกันเมื่อโดนกะทิอย่าตกใจอุตายใส่จนแฉะประเดี๋ยวข้าวเหนียวที่เหนียวหนุบหนับเนี่ยจะซึมซับเอากะทิน้ำตาลและเกลือเนี่ยเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหาภาชนะมาปิดพักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยขึ้นมาสวยงามทีเดียวนะครับในระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยซึมซับน้ำกะทิและความหวานเข้าไปเราก็มาเตรียมซอสมอคค่านะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลทรายเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปในถ้วยแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันวิธีการแบบนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดเนี่ยกระจัดกระจายไม่จับตัวเป็นลูกเวลาเราเทน้ำลงไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมานั่งกรองส่วนผสมเวลาเราทำซอสเสร็จแล้วก็จัดการเทแป้งลงไปในหม้อวันนี้ใช้หม้อด้ามไวทาลักซ์ขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายใส่นมลงไปนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวก่อนเสร็จแล้วก็จัดการคนส่วนผสมน้อยๆแบบนี้แป้งจะไม่จับตัวเป็นลูกพอคนได้เข้ากันหนืดๆแบบนี้พอน้ำตาลเริ่มจะละลายนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่นมส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็จัดการเปิดไฟคนไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของซอสเราเริ่มจะเดือดแล้วเราก็รีบปิดไฟนะทำซอสต้องไม่เคี่ยวนานจนกระทั่งส่วนผสมแบบข้นเป็นแป้งเปียกไม่ได้คุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปเพื่อให้ซอสของเรามีความหอมละมุนเนยก็จะละลายเรายังไม่ได้เป็นมอคค่าเลยนะอันนี้ใส่โกโก้เพสต์ลงไปนิดนึงก็จะมีความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ใส่กาแฟอินสแตนต์ลงไปคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นมอคค่าและกาแฟกับโกโก้ปนกันเห็นไหมโอ้แต่กลิ่นออกแล้วนะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยรอสักครู่นะเราก็จัดการเลือกขนุนคุณผู้ชมเนื้อขนุนก็ซื้อมาแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูนไว้เนี่ยอย่าบีบมันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะแน่นปึกปักพอรับประทานยวงเดียวก็จุกกันไปเลยไม่ได้ต้องแบบอร่อยกินนานเสร็จแล้วคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีลูกปัดสำหรับแต่งขนมเค้กก็เอามาแต่งนิดๆมีหลายๆแบบนะคุณผู้ชมก็เลือกเอาเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนขนุนมอคค่าคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์นะครับความจริงแล้วเลยไม่เคยเห็นขนมตัวนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนเราจะเรียกว่ามักบินฟริเตอร์งั้นเราขออนุญาตตั้งเป็นชื่อไทยว่าขนมถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์ช่วงอร่อย
อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นโดนัทชาไทยใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดและน้ำชาไทยลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นโดนัทชาไทยลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้พักให้เย็นตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะกับวุ้นโดนัทชาไทยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่คัพโยเกิร์ตหอมอร่อยลงตัวมากๆมาฝากค่ะใส่ผงวุ้นเจลาตินน้ำและสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่เจลาตินที่ละลายไว้ลงในโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมโยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟที่มีส่วนผสมสตรอเบอรี่รองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวดีราดด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้